สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีไปน้องสองยูทูบเกษตรหมูพอเพียงมีมาอัปเดตดอกลิ้นจี่น,นองพอหนึ่งรุ่นสองไปน้องหลังจากกดกดใบอ่อนไปน้องกดใบอ่อนสองรอบไปน้องเมื่อวันกับเมื่อวันวันที่เก้าวันนี้วันที่สิบกดเมื่อวันรอบหนึ่งไปน้องรอบสุดท้ายแล้วก็ละเ้นี่ที่สวนเกษตรหมูกับกดสองรอบพอไปน้องที่ สูตรกดใบอ่อนก็ตามตามสูตรของกเกษตรหมูพ่อเพียงไปเนาะที่ร่องคิปไปแล้วไปน้องนี่ค็มาเบิ่งแล้วก็ะสวยงามไปน้องนี่ครับใบอ่อนใบอ่อนพัฒนายอดใบอ่อนนี่ยอดอ่อนพัฒนากลายเป็นดอกไปน้องนี่ครับนี่คือคผลของการกดกดใบอ่อนไปน้องถือว่าเป็นผลสําเร็จไปน้องนี่คับถือว่าเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกเรีงกี้นงพ่อหนึ่งน้องไปน้นองเนาะต้องจะเริ่มเด้ไปน้องปีนี้เป็นปีที่มีความชื้นสูงอากาศหนาว กบหนาวคักหนาวพ่อประม่านแล้วก็ควาเชื้นในอากาศสูงพี่น้องนำหมอกงั้นมาส่าสิแห้งแห้งแทบจะวันพี่น้องแล้วก็ร่มกับ่แรงหันหันร่มแห้งนี่ควาเชื้นในอากาศสิหน่อยแต่ว่าปีนี้บ่ลมพี่น้องหนาวแล้วก็บ่อค่อยล่มก็นี่ครับคนของการกดนี่ครับกดใดซ้ำนี่ก็ถือว่าเป็นกัวนฟีมือพี่น้องพอไปพอมาอนี่ยครับนี่ก็หันห้องปกดข้อิกลายเป็นใบพี่น้องนี่ครับกดยอดกดตายอดนะพี่น้องนี่ครับกดตายอด ี่เขากลายเป็นตาดอกไปน้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับตาดอกเขาลังขึ้นมาไปน้องยอดอ่อนใบอ่อนนี่ครับีหดลงไปไปน้องหดแห้งไปเขาเรียกว่ากดกดยอดยอดอ่อนให้กลายเป็นยอดยอดดอกไปน้องนี่ครับือว่านี่ครับประมาณนี้ยไปน้องถือว่าดอกสวยงามไปน้องรับมาเบิงมาเบิงไปเลยไปน้องครับนี่ครับเพราะว่าเปนี่ใบอ่อนสีแรงไปน้องใบอ่อนเขาสีแห้งถ้าเขากดนี่ก็ สีบ่มีดอกแทบทุกต้นพี่น้องที่เกษตรกร,ร,กรท่านใดท,ที่ปลูกลินกี้เท่านี้คิดนักจะน,น้อยพี่น้องเพราะว่าปีนี้ความเชื้นในอากาศสูงอันห้องพักกดซอยเขาเขาสีบ่ไม่ดอกพี่น้องเขาสิมีตรใบน่ครับอออตอนนี้ก็นี่ครับก็ถือว่าพัานนี่ครับช่วงปลายยอด